จิตวิญญาณพ่อค้าเข้าละอยากกินทุเรียนวันนี้ก็เลยซื้อทุเรียนโฟเซนจากบูดนะคะ1ลูกกี่ดอนนะเมื่อกี้28ดอนกว่าลองดูถ้ามันอร่อยก็จะซื้อมากินแก้ขัดมันเหมือนจะเก็บยากต้องหากระดาษแข็งๆไม่ต้องตัดตูดมันไหมอ่ะเนี่ยต้องตัดก้นมันแบบเนี้ยตรงเนี้ยหมายถึงตรงเนี้ยมันอ่ะต้องตัดออกแล้วก็มันจะเห็นแฉกๆมันนิดๆอ่ะเคยจำมาจากมันต้องหาผ้าดีๆจับนั่นเอาผ้านั้นก็ได้ที่อยู่หลังไอ้เตาอบอ่ะมันเป็นทุเรียนแช่แข็งนะมันก็จะแบบนิ่มๆ นิดหน่อยเงี้ยลองดูทุเรียนหมอนทอง Product of Thailand นะจ๊ะเสื้ออะไรไม่ใส่เสื้ออะไรไม่ใส่แล้วใส่แล้วก็ทำค่ะไม่เอามีดอันอื่นอันนี้มีดกุ้งเอาไว้ปอกผลไม้เจอไหมมันจะมีแฉกๆมันคงแกะง่ายแหละตัวเพราะว่ามันเละอุ้ยมันจะกินได้หรือเปล่าวะเนี่ยต้องลองนะ28เหรียญใช่ท่าทางจะเละน่าดูเลยอ่ะตัวฉีกเลยได้ไหมเบยว่าเซียนมากเลยอ่ะเดี๋ยวกลับไปไทยเลยจะซื้อทุเรียนให้ปอกกลิ่นมาแล้วเอ้ยว่ะสุดยอดเลยว่ะคือกลับไปเดี๋ยวเราไปรับทุเรียนไปขายที่เชียงรายไหมนะตัวเข้าท่าอยู่นะเนี่ยยอดเลยว่ะแต่ขอร้องว่าเอาเปลือกมันไปทิ้งนอกบ้านนะโอ้ยไม่เป็นไรจามเดี๋ยวเอาขึ้นในเขาหน่อยสิเดี๋ยวเอาจามมาใส่เอาข้างหลังอาจารย์อยู่ข้างหลังตัวเอาให้หน่อยต้องเอาเขาบอกว่าเอาแกะออกมาแล้วต้องเอาใส่ช่องฟีดให้มันแข็งๆแบบมันเป็นเนื้อไอติมอีกนิดนึงอ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่เขากลัวมันเป็นไงก็ได้อยู่ใช่ไหมถ้าได้อยู่นะเขาจะไม่ซื้ออันแพงๆกันหรอกแต่มันก็ไม่อร่อยเหมือนนั้นหรอกแต่ก็ได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวว้าวรีแต่มันจะเละนิดนึงไม่นิดมั้งมีอีกไหมเอาทุกภูเลยนะเสียดายมันอันนี้เอาออกยังยังแต่ถ้าแช่แข็งสักหน่อยมันก็จะเหมือนไอติมทุเรียนใช่ไหมอยากกินอันเนี้ยชิ้นเนี้ยเดี๋ยวขอกินหน่อยอุ้ยมันเละอ่ะก็ดีกว่านะตัวได้อยู่รสชาติมันได้อ่ะมันต้องทิ้งข้างนอกถุงเม็ดเล็กมากได้อยู่นะพอหายอยากได้อยู่อ่ะกิดฝากทิ้งหน่อยค่ะขอบ
กินแค่รอบเลยเย้คุ้มคุ้มคุ้มทุเรียนโฮวัดกิโลละ12 บาทเอ้ย12.99 บาท